ันไม่ได้ผลจริงๆครับคุณลองคิดดูนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์1โรงอ่ะผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับเขื่อนที่ตัดป่าไป20ล้านไร่มันคุ้มกว่ามากนะครับที่แม่มอครับมันสร้างมลภาวะจากการเผาไหม้ปล่อยขึ้นไปชั้นบรรยากาศสร้างฝนกรดทำลายพืชไร่ชาวบ้านและที่สำคัญครับปอดของคุณก็ไม่ได้รอดจากการนี้เลยครับปอดของคุณก็เป็นพิษเหมือนกันที่แม่มอครับปีนึงมีคนป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นร้อยคนเลยนะครับถ้าเกิดทั้งโลกร่วมใจกันใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินได้ป่วยกันยกโลกแน่ครับถึงโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้แล้วเขาก็ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศสร้างภาวะโลกร้อนต่อไปอีกปัญหาระดับโลกเลยนะครับเนี่ยจริงๆส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาตินอกนี้ครับคือตอนนี้คุณพยายามจะลดภาวะโลกร้อนกันแต่ผมว่าการที่เขาต้องมาผลิตไฟคุณนี่แหละครับมาเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน1ใน4นะครับดังนั้นอ่ะถ้าคุณพยายามถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสีเขียวอ่ะมันก็ไม่เกิดภาวะโลกร้อนและไม่เกิดผลพิษต่อตัวเราด้วยครับเชิญครับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือศัตรูที่มองไม่เห็นและศัตรูนั้นคือรังสีนิวเคลียร์ที่คุณไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ไงครับแต่ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือศัตรูที่เราควบคุมได้ครับเดี๋ยวพูดให้ฟังครับของเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือกากอมตะสีเกิดจากยูเรเนียมที่หมดสภาพการใช้งานแล้วเราไม่ได้ทิ้งมันไปเปล่าๆนะครับมันเราสามารถนำมันแปรรูปเพื่อหมุนเวียนเป็นพลังงานใช้งานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ใหม่ดีกว่าปล่อยทิ้งไปแบบพลังงานแก๊สที่คุณใช้ทุกวันนี้ครับแต่ถ้าหมดสภาพจริงเราก็มีมาตรการจัดเก็บมันอย่างดีเก็บในที่ที่ห่างจากผู้คนฝังลึกลงไปใต้ดินป้องกันมันอย่างดีไม่ให้มันมีกัมมันตรังสีรั่วไหลปล่อยให้มันสลายตัวเองธรรมชาติเชิญครับประเทศไทยมีที่เหล่านั้นด้วยเหรอครับประเทศไทยมีครับแต่คุณแค่ไม่เห็นเท่านั้นเองคุณจะไปเก็บที่ไหนก็ได้เพราะการจัดเก็บมันดีมันไม่รั่วสู่ธรรมชาติแน่นอนครับแต่การกำจัดกากเนี่ยผมไม่อยากคุณมองว่ามันคือภาระนะครับแต่มันคือการที่คุณจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อมลพิษที่มนุษย์ก่อขึ้นคุณลองดูอย่างกากชนิดอื่นนะครับกากจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์น่ะคุณเก็บมันใต้ดินอย่างดีเลยแต่กากจากถ่านหินคุณเก็บที่ไหนล่ะครับคุณเก็บขี้เถ้าไว้ในปอดชาวบ้านแถวนั้นไงครับส่วนกากจากก๊าซธรรมชาติคุณเก็บที่ไหนคุณเก็บในชั้นบรรยากาศภาวะโลกร้อนอีกเลยนะครับดังนั้นน่ะคุณใช้พลังงานนิวเคลียร์เหรอครับหรือถ้าผมเชื่อจริงๆกำลังการผลิตก็บอกแล้วว่าพลังงานนิวเคลียร์กินขาดครับคุณใช้ยูเรเนียมหนักประมาณเลย2นึงอ่ะคุณผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับถ่านหิน5คันรถ10ล้อนะครับเห็นไหมครับว่าพลังงานนิวเคลียร์มันสะอาดกว่าปลอดภัยกว่าและสามารถทดแทนพลังงานที่เป็นพิษอย่างแก๊สธรรมชาติและถ่านหินได้ครับคุณครับคุณทราบไหมครับว่าคุณไม่สามารถปฏิเสธพลังงานนิวเคลียร์ได้แน่นอนเพราะแม้แต่พระอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่เหนือหัวคุณน่ะก็ใช้ซับก็ส่องแสงได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันครับขอบคุณครับโอเคมาที่ฝั่งของเราบ้างมีเวลา4นาทีในการที่จะเสนอประเด็นของเราส่วนฝั่งของเราตอนนี้ครับเหลือเวลา1นาที6วินาทีในการโต้แย้งถ้าพร้อมแล้วเริ่มดวลวาทะดีมากครับดีสุดๆเลยครับดีดีในอุดมคติของคุณสิครับผมขอเชิญทุกคนร่วมตื่นจากความฝันแล้วมาฟังความจริงตอนนี้ดีกว่าครับโดยผมขอได้แต่ปลายเหตุไปถึงต้นเหตุและทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ดีกว่าครับปลายเหตุก่อนดีกว่างบประมาณคุณคิดว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทำเรื่องเหล่านี้ล่ะครับดูอย่างประเทศฟินแลนด์สิครับที่ใช้งบประมาณถึง 2.73 แสนล้านบาทและก็มีการเกินงบอีก 20% ซึ่งนั่นหมายความว่า 3 แสนกว่าล้านบาทเงินใครล่ะครับที่ออกไปสร้างพลังงานนิวเคลียร์